สแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีได้ดีเลยดีหนึ่งแอมป์แล้วรีบพาไปห้องไอซียูเตียงกำลังมาค่ะคุณหมอคะคุณหมอในหัวจะเป็นอะไรมากไหมคะชีพจรของในหัวกลับมาแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นผมเลยจะย้ายในหัวไปดูอาการที่ห้องไอซียูดีกว่าแล้วทำไมอยู่ๆในหัวมีอาการแบบนี้ครับป่ารู้เรื่องพี่ก่อนค่ะผมเคยเตือนแล้วไงครับว่าช่วงนี้ให้ระวังอย่าให้ในหัวมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจในหัวจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ในหัวอยู่ในภาวะ broken heart syndrome ครับภาวะใจสลายมีโรคนี้อยู่จริงๆหรอคะมีครับเกิดจากความเครียดจึงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันซึ่งทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ถ้าช่วยไว้ไม่ทันอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะครับหนูกำลังไปโรงพยาบาลค่ะแล้วไม่กินข้าวเหรอไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ค่ะว่าแม่เพนหนูรู้ค่ะว่าคุณเพนอึดอัดใช่ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องรู้สึกยังไงกับหนูดีฉันเคยรักหนูมากนะเพราะฉันเข้าใจว่าหนูเป็นลูกของนายหญิงแล้วก็ด้วยตัวของหนูเองด้วยแต่ฉันก็รับไม่ได้ในสิ่งที่หนูทำหนูขอโทษนะคะหนูรู้ค่ะว่าคุณเพนโกรธหนูมากหนูเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงจะให้ทำตัวเป็นคุณมนก็ทำต่อไปไม่ออกแต่จะไม่ทำเลยพี่วินก็คงจะสงสัยฉันเข้าใจงั้นก็ทำแบบเดิมไปก่อนแล้วกันค่ะงั้นไปกินข้าวThank you.
เห็นมนบอกว่าป๋าเซ็นใบรับรองบุตรให้มนแล้วแต่ในส่วนของมนเนี่ยมนเขายังไม่ได้เซ็นใช่ไหมครับใช่ครับและเอกสารก็อยู่ที่คุณสมเกียรติใช่ครับเอกสารอยู่ที่ผมชุดนึงแล้วก็อยู่ที่นายทะเบียนชุดนึงครับถ้างั้นผมรบกวนคุณสมเกียรติช่วยนัดนายทะเบียนเอาเอกสารมาให้มนเซ็นหน่อยได้ไหมครับคือมันเป็นความต้องการของป๋าเขานะครับและอีกอย่างตอนนี้ป๋าเขาอาการไม่ค่อยดีมนเขาก็ไม่อยากให้ป๋าเขาเป็นห่วงดีเลยครับผมก็อยากให้คุณมนเซ็นให้เรียบร้อยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดผมนัดนายทะเบียนได้ผมจะแจ้งไปทางคุณมนแล้วกันนะครับดีเลยครับนายหัวคะนายหัวนายหัวฟื้นแล้วมาดูนะคะคุณหมอคะนายหัวเป็นยังไงบ้างคะนายหัวดีขึ้นแล้วครับฉันขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมคะได้ครับแต่ต้องแบ่งกันเข้าไปเยี่ยมนะครับค่ะค่ะงั้นพี่รถเข้าไปก่อนเลยค่ะผมกับแม่เพนเข้าไปนะคะขี่รถเข้าไปเลยค่ะพี่หยกไปรอข้างนอกนะคะในหัวในหัวในหัวฟื้นแล้วในหัวในหัวฟื้นแล้วฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะออกมาคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะคุณเกษมฟื้นแล้วนะคะแต่ฟื้นแล้วเหรอคะน้องหยงรีบเข้าไปดูเถอะค่ะคุณสมเกียรติเองเหรออ้าวคุณทาวินแล้วคุณมนล่ะครับพอดีว่าคุณหมอเรียกพบตัวนะครับคุณสมเกียรติมีธุระอะไรครับก็เรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไงครับผมเพิ่งนัดนายทะเบียนได้วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงที่ตึกสุรวาทีนะครับพรุ่งนี้เหรอครับใช่ครับพอดีผมเพิ่งคุยกับเขาครับเขาบอกว่าเขามาธุระแถวนี้ไม่งั้นคงต้องรออีกนานเลยคุณมนจะไปได้หรือเปล่าครับแบบนี้ได้สิครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับครับวันพรุ่งนี้ทาวินจะพาคุณโน้ตไปเซ็นใบรับรองที่บริษัทครับเป็นอย่างที่คุณกรณ์คิดจริงๆด้วยมันคงคิดว่าคุณกรณ์ตายแล้วก็เลยคิดจะรวบรัดสมบัติของนายหัวเอาไว้เลยนี่ดีเลยนะพ่อหมอเพิ่งโทรบอกเองว่าป๋าเนี่ยฟื้นแล้ว
งั้นก็เข้าแผนแกพอดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยจะลงมือกันเมื่อไหร่ดิฉันว่าอีกไม่นานหรอกมันต้องรีบทำรีบจบแล้วก็รีบเพ่นละครต้นร้ายปลายรักดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวถนนสายนี้ที่ฉันเดินเข้ามาไม่เคยรู้ปลายทางมันคือที่ใดจบที่ตรงไหนความรักฉันคงไม่ต่างอะไรจะรันจะฟื้นความจริงได้อย่างไร